สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการยิปซีโอและท็อปพยากรนะคะนะครับนะรายการของเราในรอบนี้นะครับนะสนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอชมรมโหราศาสตร์ไอโอเทพนิมิตพยากรค่ะนะฝากเพจยิปซีโอสี่กรด้วยนะคะกลุ่มไพ่ยิปซีค่ะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรค่ะและกลุ่มบารมีเทวะค่ะนะครับนะก็ติดต่อคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปตอบดวงคนละ1คำถาม60คน60คำถามนะคะนะครับนะใครเข้ามาแล้วก็เชิญถามคำถามไว้ด้านล่างได้เลยนะคะนะครับนะรายการในรอบนี้ของเราครับสนับสนุนโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะผู้เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกรุเทพนิมิตพยากรณ์นะครับนะนะติดต่อสอบถามดูดวงได้คนละหนึ่งคำถามครับนะเฉพาะในรายการนะครับนะถ้านอกเวลารายการเรามีค่าครูนะครับเก็บเงินนะครับนะเพราะว่าถือว่าเป็นอาชีพครับผมนะสำหรับท่านใดครับที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ติดต่อได้ที่ Facebook นะครับนะสิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645นะ0925929261ครับ ID ไรโอสิริ15นะครับนะและ ID ไรโอสิริ16นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวนะครับนะมีค่าครูอย่างแน่นอนนะไม่ต้องสงสัยครับผมนะนะครับเพราะดูดวงเป็นอาชีพนะครับนะท่านอาจารย์โอ้เปิดสอนนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับนะนะครับนะวิชาโหราศาสตร์ของชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรเปิดคอร์สสอนนะคะในวันที่กำหนดนี้ค่ะในวันที่21ครับพุธ21พฤหัสพุธที่20พฤหัส21และศุกร์ที่22นะครับนะรายมือคือแผนที่ของชีวิตนะครับนะพุธที่20พฤหัสที่21ศุกร์ที่22นะครับนะไพ่ยิปซีจิตสัมผัสครับลายมือคือแผนที่ของชีวิตของท่านอาจารย์อรนาเปลี่ยนสีนะครับนะในวันที่11มิถุนายนจันทร์ที่11มิถุนายนนะแล้วก็อังคารที่12มิถุนายนแล้วก็พฤหัสที่14มิถุนายนครับนะสอนวิชาลายมือนะครับส่วนโหราศาสตร์จีนโปยีสีเขียวครับเราสอนนะครับโดยท่านอาจารย์อรนาเปลี่ยนสีนะครับนะสอนวันที่7นะพฤหัสที่7ศุกร์ที่8นะครับเสาร์ที่9นะครับนะเปิดสอนนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับนะในเดือนมิถุนายนนี้นะครับนะทุกท่านที่สนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับนะเรียนกันได้ครับผมนะนะครับนะติดต่อได้ตามนี้นะครับนะ Facebook สิริกรอภิรัตน์ครับผมเบอร์โทร0619922645ครับผม0925929261ครับ ID ไรโอสิริ15และ ID ไรโอสิริ16นะครับนะและนี่ครับนะนี่ครับนะFacebook ครับนะวชิระแก้วจินดานะครับสำหรับตรวจองค์ตรวจเทพนะครับนะ Facebook วชิระแก้วจินดานะครับเบอร์โทร0849266658ครับ ID ไร AJTOP15 และ ID ไร AJTOP16 ครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะอันนี้ครับมาแล้วครับนะนี่ครับหนังสือไพ่ยิปซีของอาจารย์กามลแสงวงครับแล้วก็อาจารย์เอาอะไรนะพงวงหนองเตยนะครับนะพงพันวงหนองเตยนะครับนะแห่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับนะติดต่อสอบถามกันได้ครับนะและนี่ครับมาแล้วครับนะ VCD สอนเรียนไพ่ยิปซีอาจารย์ขุนทองอสุรีในอยุธยาค่ะนะครับติดต่อสอบถามกันได้นะขอรับนะหนังสือและไพ่นะคะของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมค่ะนะหนังสือและไพ่นะครับนะของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมนะครับนะอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยานะครับนะนั่นนี่ค่ะในกล่องนี้นะคะคือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือเล่มนี้และไพ่ค่ะของท่านอาจารย์ขุนทองอสุรีในวิทยานะครับด้านในเป็นอย่างนี้ค่ะเหลือชุดเดียวแล้วนะครับนะนี่นะคะคิดว่าจะไม่ขายดีกว่านะอาจจะเก็บไว้ก็ได้นะครับนะเผื่อได้ใช้นะหรือว่าจะไม่ไปจากเรานะคะก็ลังเลอยู่นะครับนะหรือว่าท่านไม่อยากไปนะคะเหลือชุดเดียวแล้วนะครับนะโดยท่านอาจารย์โอนะโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะผู้เป็นประธานชมรมนะครับชั้นสูงสุดพิเศษนะครับนะและนี่ครับมาแล้วนะครับนี่คือหนังสือครับผม
พระยิปซีหลักสูตรมืออาชีพค่ะของท่านอาจารย์กามลแสงวงค่ะนะแห่งสมาคมโหราศาสตร์นานาชาตินะครับและนี่ครับที่ปรึกษาชมรมเรานะครับนะหนังสือลายมือคือแผนที่ของชีวิตค่ะชุดนี้เปิดสอนนะครับในเดือนมิถุนายนนะครับนะสำหรับผู้ที่สนใจครับและนี่ครับดวงจีนมาครับอาจารย์ท่านมีหนังสือที่จะเตรียมไว้สอนแล้วค่ะเยอะนะครับนะเตรียมใหม่เลยนะคะและนี่ครับมาแล้วนะครับนี่คือวิชาดวงจีนค่ะนะนี่ครับอาจารย์ธีรพลหนูระพีพัฒนาพงษ์และอาจารย์อรนาเปลี่ยนสีนะคะโปยีสีเขียวนะครับนะดวงจีนครับผมและนี่ครับเป็นของอาจารย์ธนากรนะครับนะนี่ครับตำนานเทพกรีกค่ะนะและหนังสือความหมายไพ่ยิปซีค่ะนะติดต่อสองเล่มขายคู่กันนะคะเป็นแบบเรียนในชั้นเรียนของหมอดูจริงๆนะคะนะที่เขาจบไปเป็นหมอดูมืออาชีพกันนะคะสองเล่มนี้ค่ะเขาฝึกฝนกันจริงๆนะครับนะตำราพวกนี้เป็นของจริงครับผมนะโดยท่านอาจารย์โอ้เชิญถามคำถามกันได้เลยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะคะนะโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับแม่เรียกอย่างกับแม่ค้าเชิญถามกันได้เลยนะคะนะถามมันได้เลยนะครับนะถามฟรีนะคะเราไม่ขายของค่ะเขาเรียกว่าเราไม่เก็บเงินค่าครูค่ะแต่เราโฆษณานะคะเก็บค่าครูเฉพาะดูดวงส่วนตัวนะครับนะโอมนะโมพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมเรมหาราโพทุติยามปีนะโมพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหาราโพตติยามปีนะโมพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหาราโพอมสีคเนศายานมหาOm Sri Kanetaya Namaha Om Sri Kanetaya Namaha นะสำเร็จทุกประการนะคะโอ้นี่เชื่อป่ะแบบว่ามันปวดจนน้ำตาเล็ดออกมาเองนะเนี่ยโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะนะครับนะโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะปวดมากๆเลยทีเดียวนะคะนะนี่ตอนนี้ทุเลาลงแล้วนะคะก็มาจัดได้นะคะโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับได้ยาชนิดที่ว่าแรงๆไปเลยนะคะนะครับโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะโดเรมอนอ้วนกลมนะคะเปิ้ลช่วงนี้จะมีเคราะห์ไหมคะยังไม่มีเคราะห์นะขอรับนะไพ่เด็กถือว่ายังดีครับผมยังมีเซนส์นะครับนะยังไม่มีเคราะห์ครับไหนไพ่มันบอกยังไม่มีเคราะห์มาค่ะคุณไผ่ค่ะแชร์แล้วค่ะแฟนยังรักเราไหมคะจะกลับมาหาไหมเขานิ่งๆครับผมช่วงนี้ยังไม่กลับมาทั้งนั้นนะครับนะเฉยๆครับนะช่วงนี้คุณต้องไปตามเขาก่อนครับเขาถึงจะมาแชร์แล้วค่ะใบเฟิร์นจะได้เงินค่าแชร์คืนไหมคะก็น่าจะได้นะต้องไปตามครับติดต่อค่ะต้องพูดคุยนะคะต้องไปล่านะครับมีการใช้คำพูดเจรจาตกลงกันแล้วจะได้เงินค่ะแชร์แล้วครับผมจะมีโชคเปล่าครับอาจารย์ยังไม่มีนะขอรับนะไพ่มันบอกว่ายังไม่มีนะครับนะแชร์แล้วค่ะออนคนที่นัดไว้วันนี้จะมาหาเราไหมคะยังไม่มาครับไม่มีเวลานะครับนะโอ้เออไพ่ดาบครับสวัสดีค่ะคุณคิงอะไรคะคิงอะไรคะนะกิ่งเหรอกิ่งเหมยป่ะคะสวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะฝ้ายนะคะคุณของขวัญกิฟต์นะคะฝ้ายช่วงนี้จะมีเงินเข้ามาบ้างไหมคะยังเลยครับนะ3วันนี้ยังนะครับนะเยอะครับผมแล้วปัญหาเยอะแชร์แล้วครับเนะนะคะจะมีโชคเปล่าครับอาจารย์ยังไม่มีครับสีดาบครับผมนะเงียบๆไปนะคะแย่นะครับนะช่วงนี้ใส่ดอกไม้แล้วอาจารย์ดูใจดีขึ้นมาเลยค่ะโดยท่านอาจารย์โอ้เฮ้ยเขาหาว่าเราดุอ่ะนะไปครับนะใครอาจารย์โอ้หรืออาจารย์ท็อปนะดูใจดีขึ้นมาเลยนี่คือเน็บแล้วนะฮะปะข้ามครับมาดูครับนะโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะแซวเรานะคะคุณเบญจาพรนะคะแชร์แล้วนะคะไผ่ค่ะแฟนยังรักเราถามแล้วนี่ถามไปแล้วครับถามปริมไม่แชร์นะคะนะไปแชร์แชร์แล้วครับเพชรจะได้คืนดีกับพี่คนนี้ไหมครับมีโอกาสครับผมคือต้องไปเคลียร์ครับใครทำผิดกฎขออนุญาตข้ามนะคะนะกฎคืออะไรคะไม่มีคำว่าแชร์ไม่มีชื่อเล่นครับข้ามหมดครับผมกฎคืออะไรคะครับไม่มีคำว่าแชร์แป้ว
นะครับนะกดคำว่าแชร์แล้วแชร์แล้วและชื่อเล่นและคำถามใช่ค่ะนะแชร์แล้วค่ะปุ๊กผลชิ้นเนื้อที่กำลังจะออกจะเป็นปกติหรือผิดปกติคะปกติครับปกตินะคะถ้าผิดปกติบอกเราได้ครับเรามีสิ่งวิเศษครับสามารถแก้ได้เหรียญทำน้ำมนต์ตัดกรรมครับนะเหรียญโมคคัลลานะตัดกรรมครับโดยหลวงพ่อฤาษียันสารีบุตรตัดกรรมครับโดยหลวงพ่อฤาษีเรียงดำทุกวันนี้เราก็ใช้อยู่ครับนะใช้กินอาบน้ำจุ่มน้ำนะครับอธิษฐานจิตคุณแชร์แล้วค่ะเมย์คนที่คุยเขาจริงใจไหมเดอะสตาร์ครับดูดีมีสไตล์ครับนะนะดูดีนะครับนะคุณปริมไม่มีแชร์นะคะคุณของขวัญกิฟต์ขอบคุณมานะคะขอบคุณค่ะแชร์ลงกลุ่มค่ะนุนีนะคะภายใน1สัปดาห์แฟนจะมาหาไหมคะยังไม่มาครับ3วันนี้นะครับเราดูแค่3วันครับนะดูแค่3วันนะครับนะแชร์ค่ะเฟิร์นค่ะช่วงนี้จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาไหมคะยังไม่มีครับผมนะมันมีแค่เงินหมุนเองนะแชร์แล้วค่ะพลอยคนที่คุยอยู่คิดยังไงกับเราคะคิดดีครับนะคิดดีเมตตามหานิยมนะคิดดีจริงใจนะคะรักเรานะคะแชร์แล้วค่ะคุณนายนะคะสวัสดีค่ะแฟนคิดถึงไหมคะขอบคุณมากค่ะเขาก็คิดถึงเราทุกวันแล้วครับนะคิดถึงค่ะคิดถึงเราทุกวันนะครับนะแชร์แล้วค่ะเฟิร์นค่ะช่วงถามแล้วขอบคุณค่ะคุณพันทิพย์นะคะคุณพงษ์ครับคุณพงษ์ไม่ได้แชร์นะคะขอข้ามนะคะต้องทำถูกกฎนะคะแชร์แล้วก่อนครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะพิมพ์มานะคะแชร์แล้วค่ะนิตาอยากทราบเรื่องโชคลาภจะมีบ้างไหมคะมีครับนะมีนะครับนะเฮ้ยเราให้แชร์จริงนะไม่ใช่แบบมาบอกว่าแชร์แล้วเราไม่ได้แชร์นะคะแชร์แล้วค่ะเจี๊ยบจะได้บ้านเป็นของตัวเองไหมคะยังครับผมยังต้องหาเงินต่อไปนะครับนะคือแชร์ทีเดียวก็พอแล้วครับนะถามทีเดียวก็เหลือแชร์แล้วค่ะเฟิร์นค่ะถามแล้วเนาะเออถามแล้วแชร์แล้วค่ะหมายความรักมีแฟนแล้วค่ะเชิญค่ะจันทร์ความรักดีไหมดีครับผมนะตามกันดีนะคะรักกันดีนะคะแชร์แล้วค่ะลาวาค่ะพ่อไม้คนนี้รักหนูจริงไหมคะไม่จริงครับโอ้ยเดี๋ยวเขาจะหนีไปครับให้ระวังนะครับนะมันตอนท้ายๆมันไม่ค่อยดีนะเหมือนมันจะจากกันนะคะโอ๊ตจะผ่านโอ๊ตไม่แชร์นะคะต้องแชร์ด้วยนะคะขอข้ามนะแชร์แล้วครับคนที่ไม่ได้แชร์นะคะถามเข้ามาใหม่นะคะแชร์แล้วครับแบงก์การเงินครับจะดีขึ้นไหมครับดีขึ้นครับผมนะเหมือนจะมีผู้หญิงช่วยนะคะแชร์แล้วค่ะเจนงานที่ทำอยู่จะราบรื่นไหมคะดีครับผม The Lover ครับนะราบรื่นนะคะเอาไปไหนละแบงก์การเงินแล้วแชร์แล้วครับแบงก์การเงินจะดีขึ้นไหมครับนี่ถามยังถามแล้วนี่ถามแล้วแชร์แล้วค่ะกิ่งปีนี้จะหมดปลดหนี้ได้ไหมคะเราดูแค่3วันนี้ครับนะ3วันนี้คือคุณยังปลดไม่หมดแต่ปลดได้เรื่อยๆนะปลดได้เรื่อยๆค่ะคุณมีเงินไปจ่ายเขาแล้วกันนะคะนะอย่างน้อยก็ไม่เลวร้ายนะครับนะอาจารย์คะคนละเฟิร์นค่ะรอนะไม่เป็นไรแล้วถามเฟิร์นถามมาใหม่ MKL Sydney เนี่ยค่ะเดี๋ยวถามมาใหม่นะเดี๋ยวอาจารย์ตอบให้นะคะนะชาละค่ะกิ่งจะปลดหนี้ถามถามซ้ำครับชาละแพทพี่เขาคิดถึงเราไหมคะพี่เขานะครับนะเดี๋ยวดูให้นะว่าพี่เขาคิดถึงไหมนะครับนะคิดถึงค่ะโดยท่านอาจารย์โอ้คิดถึงแบบหวั่นไหวแชร์แล้วค่ะลาวาค่ะพ่อไม้ถามแล้วแชร์แล้วค่ะกิ่งถามแล้วเฟิร์นยังไม่ได้ตอบอ่ะถามมาใหม่นะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะให้ถามมาใหม่นะคะแชร์แล้วครับจะสอบติดพนักงานราชการไหมครับอะไรป้าป้าปองป้องปองอะไรนะใส่ชุดอัศวินถือไม้นี่ก็แปลว่ายังพอมีโอกาสครับผมนะแชร์แล้วค่ะวันค่ะโชคลาภมีไหมคะยังไม่มีนะครับยังต้องเหนื่อยหนักสาหัสต่อไปครับก็ต้องขยันหาเงินนะคะไม่มีโชคลาภเลยนะคะต้องทำงานหาเงินแชร์แล้วค่ะอิ่มครอบครัวละมั้งนะระวังนะครับจะมีปัญหาครับนะถือดาบกันอย่างนี้ใส่ทิฐิกันนะครับนะต้องวางทิฐิลงบ้างนะคะครอบครัวนะคะถึงจะไปกันได้แชร์แล้วค่ะใหม่ค่ะครอบครัวเป็นไงบ้างคะมีเงินครับผมช่วงนี้ครอบครัวดีค่ะเรื่องการเงินดีนะคะในเรื่องครอบครัวนะ3วันนี้นะครับนะแชร์แล้วค่ะนิชาคนรักที่เงียบไปจะกลับมาไหมคะก็เขากำลังดูเราอยู่ครับนะคนรักที่เงียบไปเขาเฉยครับช่วงนี้เขาเฉย3วันนี้แ
แชร์ละค่าวันค่ะโชคลาภมีไหมคะยังไม่มีนะครับนะ The Moon นะครับนะยังไม่มีแชร์ละค่ากิ่งขายของออนไลน์จะปังไหมคะก็ดีครับผมดีสำหรับคนออนไลน์สำหรับออนไลน์ดีค่ะนะจะมีการสื่อสารกันตลอดนะคะแชร์แล้วดีมความรักช่วงนี้เป็นไงคะเมื่อไหร่จะผ่านช่วงนี้ไปได้ค่ะมันเป็นเดอะซันครับดีอยู่แล้วครับดีค่ะดีค่ะอนาคตจะดีขึ้นนะคะแชร์แล้วค่ะเฟิร์นค่ะช่วงนี้จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาไหมคะมีครับผม10เหรียญครับนะได้เงินแน่นอนนะคะคุณเฟิร์นก้อนใหญ่เลยนะคะแชร์แล้วค่ะกิ่งขายของถามแล้วเนาะจะถามยังวะอ่ะว่าไปถามยังการงานออยเป็นไงบ้างคะถามไม่แชร์ค่ะแชร์แล้วค่ะคนที่คบอยู่ใช่คู่แท้ไหมกิ่งค่ะเราให้เราดูว่าดีไม่ดีนะครับไม่ค่อยดีนะครับนะคือตอนนี้ไม่ค่อยดีค่ะ3วันนี้นะเพราะว่ามันเหมือนอาจจะมีเบื่อเขาเบื่อเออแชร์แล้วมิ้มแฟนจะติดต่อมาหาเราไหมคะเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงนะขอสับบ้างนะถามกันไม่ยั้งเลยเดี๋ยวดูให้อ่ะนี่นะนี่ครับติดต่อกลับมาครับนะมิ้มแฟนติดต่อมานะคะแชร์แล้วค่ะโบความรักกับคนปัจจุบันค่ะดีอยู่แล้วครับดีค่ะดีอยู่แล้วเรียนจบเนยไม่แชร์นะคะเนยแชร์ด้วยนะคะคุณโบก็ไม่แชร์นะคะคุณแอมก็ไม่แชร์นะคะตรงสุดตอนนี้มีปัญหาแชร์แล้วค่ะกิ่งคนที่คบอยู่ใช่คู่แท้ไหมกิ่งหยองอ่ะถามไปแล้วคนรักเก่านะถามไม่มีแชร์ก็ข้ามนะคะก็ถูกกดด้วยนะแชร์แล้วค่ะโบความรักกับคนปัจจุบันค่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ระวังนะทะเลาะกันคือบอกก่อนนะกติกาของเราคือแชร์ก่อนนะคะตามชื่อเล่นไลค์แชร์ตามบอกว่าให้พิมพ์นะคะอะไรนะชื่อคำถามมาชื่อเล่นแล้วคำถามแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเฉพาะเจาะจงนะคะเข้ามานะคะทีเดียวก็พอนะแชร์แล้วโบความรักกับคนปัจจุบันค่ะเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่เดี๋ยวก็คนรักเก่าจะกลับมาไม่แชร์อาโบความรักของคนปัจจุบันเป็นไงคะมันแย่ๆไงไม่รู้นะเป็น5ถ้วยเหมือนไม่พอใจอะไรกันคือระวังเรื่องเสียใจกันกระทบกระเทือนใจกันนะคะคุณกิ่งถามเยอะเนาะเอออย่าถามเยอะครับคุณโอ๋นี่ก็ไม่แชร์ให้แล้วคุณปิ่นก็ไม่แชร์นะคะก็ถามกันไปเรื่อยๆครับนะแชร์แล้วค่ะปอแฟนเก่าจะส่งเงินมาให้ลูกมั้ยคะเดือนนี้เค้าคิดถึงลูกมั้ยคะไม่ครับผมเป็น4ดาบครับเค้าเงียบนะคะอาจจะป่วยนะอาจจะป่วยหรืออะไรหรือเปล่าคะเงียบไปนะแต่ถ้าเกิดไม่ป่วยก็แสดงว่าเขาจะเงียบไปอย่างนี้อยู่โดยท่านอาจารย์โอ้แนนแนนนช่วงนี้ก็โชคงวดนี้ก็ไม่แชร์นะคะก็ขอข้ามนะคะแชร์แล้วค่ะโบถามแล้วนะคะเดี๋ยวหาคนที่แชร์แล้วก็ทำถูกกดหน่อยแชร์แล้วค่ะปิ่นโชคลาภมีไหมคะได้จากเพศตรงข้ามครับใช่แล้วค่ะเบียร์เรื่องครอบครัวเป็นไงบ้างคะมันเหมือนมีแอบอะไรสักอย่างซ่อนๆอะไรกันไว้ก็ไม่รู้คือเหมือนแอบทำไมรับหลังไม่ให้ใครรู้อะค่ะเออให้ระวังกันนะเออใช่แล้วค่ะนางคนที่อยู่ด้วยกันใช่เนื้อคู่ไหมคะเราดูว่าดีหรือไม่ดีอย่างเดียวนะครับนะก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันครับผมนะคือเราจะไม่บอกว่าใช่เนื้อคู่หรือเปล่านะคะเพราะว่ามันจะเป็นการชี้แจงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องอ่อนไหวนิดนึงถ้าเราบอกไปว่าคุณใช่เนื้อคู่กันแต่ถ้าเกิดเขาทำร้ายคุณอะไรก็ตามทำให้คุณเจ็บใจเสียใจคุณก็จะทนอยู่กับเขาอย่างนั้นเพราะติดคำว่าเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณนึกออกไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าคนเนี้ยไม่ใช่คู่คุณแต่จริงๆแล้วเขาไม่เคยทำอะไรผิดต่อคุณเลยเขารักคุณมากรักคุณดีแต่คุณบอกว่าพอหมอดูบอกว่าไปยึดติดไงพอรุ่มหมอดูบอกว่าไม่ใช่เนื้อคู่ปุ๊บคุณก็จะไปเลิกกับเขาไงคะนึกออกไหมเพราะว่าไม่ใช่เนื้อคู่ไงเพราะฉะนั้นนี่เราไม่บอกนะคะเราไม่บอกว่าเป็นเนื้อคู่กันไหมเราจะบอกว่าคบกันแล้วดีไหมพอนะคะโดยท่านอาจารย์โอใช่แล้วค่ะแอมความรักมันยังไม่ค่อยเหมือนไปเป็นมามาเนาะเหมือนไม่หยุดนะคะยังไม่หยุดที่กันนะขอบคุณค่ะอาจารย์เหมือนวันก่อนที่ดูเลยค่ะอาจารย์ก็บอกว่าเขากำลังดูเราอยู่ใช่ไพ่มันขึ้นอย่างนั้นน่ะใช่แล้วค่ะออยการงานออยเป็นไงบ้างคะไปได้เรื่อยๆครับผมไม่มีเสียหายครับสี่สิบคนแล้วนะคะมาถึงแล้วนะเหลืออีก19คนสุดท้ายนะครับใช่แล้วค่ะออยการงานไปแล้วเนาะ
แชร์ลงกลุ่ม3กลุ่มแล้วครับอ้าวแล้วไหนคำถามอะคะเฮ้ยเราบอกให้มาให้มาอยู่ในคอมเมนต์เดียวกันให้อยู่ในคอมเมนต์เดียวกันดีคะต้องคือถ้าเกิดว่ามีคนถามเยอะค่ะแล้วอาจารย์กระโดดไปกระโดดมาของคุณอันนู้นอันนี้อันนั้นมันไม่ตอบนะเอาเป็นว่าตัดปัญหาด้วยการไม่ตอบนะครับคนนั้นนะครับนะถ้าอันไหนไม่ครบข้อความไม่สมบูรณ์นะปิ่นไม่มีแชร์นะคะแชร์แล้วเมย์จะได้งานใหม่ไหมคะมีโอกาสการติดต่อมานะมีอันนี้ก็แปลว่าการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะโดยท่านอาจารย์โอมีการมีเกณฑ์เปลี่ยนงานนะคะโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะใช่แล้วค่ะปิ่นโชคลาภมีไหมคะถามอย่างปิ่นนะถามไปแล้วนี่มิ่นใช่แล้วเมย์จะได้งานใหม่ไหมคะก็คือตอบไปแล้วนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ว่าอาจารย์จะชี้แจงนิดนึงว่าสำหรับคนที่จะเปลี่ยนงานหรือก็ตามเนี่ยแนะนำนะคะขอให้ได้งานใหม่ก่อนแล้วค่อยออกจากงานเก่านะคะไม่งั้นคุณอาจจะเคว้งได้นะคะโดยท่านอาจารย์โอแชร์แล้วค่ะปีนี้สอบติดครูผู้ช่วยไหมเราดูแค่3วันนะครับนะไม่มีชื่อเล่นด้วยอ่ะเอาต่อไปอะไรอะโบอะไรอะสอบผ่านเอาแค่นี้3วันนี้ชื่ออะไรอ่ะ3วันนี้นะสอบผ่านอะโบอะไรเนี่ยไม่ต้องอ่านแล้วพอละแชร์แล้วค่ะเนยค่ะเรียนจบแล้วได้ทำงานดีแล้วเงินเยอะไหมคะคือเอาเป็นว่าคุณให้ได้งานไหมไอ้เงินนะคุณไม่ต้องหวังเลยนาทีเนี้ยลูกจ้างราชการข้างนอกขนาดจบปริญญาโทเงินเดือนค่าแรงขั้นต่ำนะครับนะแล้วไม่มีโอกาสได้บรรจุด้วยนะครับนะแล้วเวลาจะจ้างอ่ะต้องกระทรวงการคลังนะครับคุณอ่านประกาศบ้างยังครับนะนี่ครับงานมันเนี่ยถามว่าได้งานมันได้ครับแต่ตัวเงินในถามทีหลังครับเป็นคำถามแล้วคุณอยากดูมากๆมาด้านหลังครับเพียง999กับผมนะครับนะส่วนท่านอาจารย์โอเริ่มต้นที่100บาทขึ้นไปนะครับนะไปนะดูด้วยกันค่ะอาจารย์ครับรวมไปงานแล้วครับนะไปแชร์ปิ่นแชร์แล้วนะคะถ้าถามแล้วนะคะแชร์แล้วพอจะมีเรื่องค่ะมีเรื่องค่ะจะชนะไหมคะก็ต้องจ่ายเงินเยอะครับนะถ้าจะชนะกันนะครับนะแชร์แล้วค่ะออยการงานออยเป็นไงบ้างถามแล้วนี่ถามซ้ำครับแชร์แล้วค่ะไหมชีวิตที่วิทยาลัยจะดีขึ้นไหมคะก็มันเป็นการมองโลกในแง่กว้างครับอันนี้คุณถ้าเกิดว่าเป็นไพ่ใบนี้คือศึกษาเล่าเรียนได้ค่ะไม่มีอุปสรรคนะนะเอาละครับนะเหลือ15คนสุดท้ายแล้วนะครับนะโดยท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานชมรมไพ่บอกว่าให้ตั้งใจเรียนนะคะที่วิทยาลัยเนี่ยไปเรียนเลยค่ะไปเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนได้ความรู้เยอะแน่นอนค่ะไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเนาะแชร์ไปนะครับ9,999แชร์ทำนะแชร์ทำโชคลาภครับแชร์แล้วทำโชคลาภครับมีนะครับมีเข้ามาอยู่มั่งนะครับแต่ไม่มากการงานได้จากการงานแชร์แล้วค่ะปอแฟนเก่าจะส่งเงินมาดูแลลูกไหมถามแล้วนะคะถามซ้ำบอกว่าเขาไม่มาเขาจะเงียบไปอยู่นะคะเขาไม่มีเงินเขาจนแชร์แล้วค่ะเบียร์เรื่องครอบครัวเป็นไงบ้างถามแล้วยังเบียร์เบียร์ถามไปแล้วนี่แชร์แล้วค่ะโยกคนที่เพิ่งหายไปจะคนรักที่เพิ่งหายไปจะกลับมาไหมคะเขาไปที่อื่นแล้วครับนะเขาเจ้าชู้ไปแล้วครับนะเจ้าชู้หลายบ้านนะคะเขาจะเอาหมดทุกคนนะครับนะใครมาเอาหมดครับแชร์แล้วค่ะพลอยเรื่องถามแล้วคืออย่าถามซ้ำกันเยอะเลยครับใช่แล้วค่ะทะเลความรักกับคนปัจจุบันเป็นไงบ้างคะเหมือนยังไม่มั่นคงครับเหมือนเด็กๆครับผมนะแต่พัฒนาได้นะคะจิบกิบพัฒนาความสัมพันธ์ได้นะคะใช่แล้วค่ะเมย์จะได้งานใหม่ไหมคะถามแล้วยังเมย์ถามไปแล้วนี่โอ้ยโอ้ขอโทษนะอาจารย์โอ้ก็อ่านไปค่ะอาจารย์ท็อปคือท่านทั้งหลายครับถ้าดูแล้วคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะครับไม่ถามกันทั่วแชร์แล้วค่ะแป๋วจะสอบเดือนหน้าเป็นไงบ้างจะดีป่ะคะเราดูแค่3วันนี้นะครับนะดูสิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะนี่ครับดีครับผมอ่านให้เยอะสอบได้ต้องอ่านให้เยอะสอบได้ระดับโลกขอบคุณมากๆค่ะคุณปอนะคะนะอ่านให้เยอะนะครับนะคุณแอมแชร์แล้วค่ะแอมความรักค่ะนะอ่านให้เยอะครับนะแอมความรักค่ะมีคู่แข่งมากมายครับ 9,999 คนนะครับนะแชร์แล้วค่ะเหมยแฟนคนนี้ใช่พ่อของลูกไหมคะคือพูดจริงๆนะเราจะดูว่าดีหรือไม่ดีอย่างเดียวนะไม่ค่อยดีครับผมมีปัญหานะเนี่ยทำเป็นเล่นไหมโอ้เหมือนจะมีผู้หญิงเข้ามาแทรกนะมีผู้หญิงเข้ามาเพราะมีคนอื่นนะครับนะโดยผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ค่อยยอมด้วยนะคะโดยอาจารย์ท็อปนะครับนะนะแชร์แล้วค่ะโบโบถามแล้วค่ะสอบติดครูผู้ช่วยไหมถามแล้วว่าไงถามไปแล้วยังสอบติดมีโอกาสสอบติดต้องอ่านให้เยอะใช่แล้วอิ่มความรักคนปัจจุบันถามยังอิ่มอิ่มไม่เคยได้ยินอ่ะมาดีครับผมแค่นั้นนะตอบว่าดี3วันนี้นะใช่แล้วค่ะเรื่องลูกสาวค่ะแอมเรื่องลูกสาวเราจะรู้ไหมเขาจะถามเรื่องข้ามครับผมไม่รู้ครับไม่รู้ว่าคุณตั้งโจทย์มาปัญหาของคุณคืออะไรอ่ะปัญหาคืออะไรคือลูกสาวมีปัญหาอะไรคะ
นะแชร์แล้วค่ะป๊อปเรื่องความรักระวังครับเจอคนต่างดาวต่างถิ่นต่างแดนครับนะเป็นต่างดาวนะครับนะกินไข่ดาวครับผมนะใช่แล้วค่ะกุ้งความรักเป็นไงบ้างคะความรักไปเรื่อยๆครับผมนะไปเรื่อยๆวนเวียนอยู่ในชีวิตมีเกณฑ์เจอคู่นะคะเหลืออีก6คนสุดท้ายนะครับนะทั้งชีวิตคือครอบครัวใช่แล้วค่ะค้าขายค้าขายครับมันไปเงินหมุนค่ะเงินหมุนนะครับมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีเกณฑ์เดินทางด้วยหรือการติดต่อสื่อสารนะโดยท่านอาจารย์โอ้นะใช่แล้วค่ะเหมยแฟนคนนี้จะกลับมาอยู่กับลูกไหมคะยังไม่กลับมาครับผมนะสี่คนสุดท้ายแล้วนะครับนะจะจบแล้วครับนะใช่แล้วค่ะเหมยแฟนถามแล้วค้าขายถามเร็ว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 ออยถามแล้วเร็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 วการเงินช่วงนี้แพทแชร์แล้วค่ะไม่ดีครับผมไม่ค่อยมีเงินครับจนครับจานท็อปประธานลุนกรรมคนป่วยเร็ว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 ท็อปอย่าลุ้นโอ้ยไม่ได้ไม่ใช่ผมกำลังไอ้นี่ให้พี่เขาพิมพ์รีบพิมพ์กันพิมพ์เข้ามาเหลืออีก3คนสุดท้ายใช่แล้วค่ะค้าขายถามแล้วนะคะถามเยอะโยกคนรักที่เพิ่งหายไปจะกลับมาไหมคะถามยังถามไปแล้วยังไม่กลับมาเนยเรียนจบได้งานทำดีเงินดีไหมเออนี่ถามซ้ำหนิงคนที่อยู่ด้วยกันใช่เนื้อคู่ไหมไม่แชร์ไม่แชร์แชร์แล้วค่ะฝนอนาคตจะดีขึ้นไหมคะก็ถ้าคุณตั้งใจเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนได้ให้ดีขึ้นครับเริ่มต้นใหม่นะคะจะดีขึ้นเองสองคนสุดท้ายวิว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 ใช่แล้วค่ะเอโชคลาภค่ะมีครับผมมีแต่ไม่มากมายอะไรนะจากการทำงานนะใช่แล้วค่ะหลุยอ้าวแล้วคำถามอ่ะวิกตองนะครับนะค้าขายถามแล้วนะคะใช่แล้วค่ะแก้วการงานหนักเหนื่อยสาหัสเครียดจบครับผมนะโดยท่านอาจารย์โอ้ทำงานหนักนะคะคุณแก้วนะทำงานหนักมาจบแล้วครับนะสำหรับวันนี้นะครับวันที่29พฤษภาคม2511นะคะ60คน60คำถามตอบไปหมดแล้วนะคะนะจบรายการดูดวงฟรีค่ะ60คน60คำถามจบแล้วค่ะสวัสดีครับผมกุมารทองเนสิโมคิวมารายงานตัวนะครับนะภาคเสียงหนุ่ยท่านอาจารย์วู้ท่านอาจารย์วู้ไปแล้วครับสวัสดีครับนะไปแล้วนะครับนะท่านอาจารย์โอ้พากเสียงเหมือนนะครับนะหมดแล้วนะครับสำหรับคำตอบมาค่ะอาจารย์ทอเอาของมาแนะนำนะครับนะเครื่องรางของขลังประจำสำนักอาจารย์โอ้ชั้นสูงสุดพิเศษจบรายการตอบดวงแล้วนะคะจะเป็นรายการแก้ดวงแล้วนะคะนะแก้ดวงนะคะเราดูดวงให้แล้วมีวิธีแก้ดวงด้วยนะคะใครดวงไม่ดีเรื่องความรักเรื่องเพศตรงข้ามนะ อยากจะมีความรักที่ดีนะคะนี่ค่ะอินมหาสเน่อันนี้แบบกลางนะคะขนาดกลางนะคะมีคนจองนะครับนะเดี๋ยวนี่ขนาดใหญ่นะคะขนาดใหญ่โดยท่านอาจารย์โอนะครับแล้วผมอาจารย์ท็อปนะครับนะอาจารย์ท็อปบอกเลยค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ้มีกุมารด้วยนะคะและอาจารย์ท็อปนะครับนะถุงฤาษีไปไหนแล้วอ่ะโดยท่านอาจารย์โอ้ครับนะนี่ค่ะอันนี้กุมารทองนะคะผูกเสกเบิกเนตรแล้วนะคะอาจารย์ท็อปพูดเลยค่ะเมตตามหานิยมค้าขายไม่ดีนะครับเศรษฐกิจไม่ดีครับนะติดต่อสอบถามนะครับได้นะครับนะกุมารทองค้าขายนี่ค่ะนะอิมินาอิมินาอิมินานะครับนะนะครับนะอิมินา4ครั้งครับนะแล้วจะบอกหัวใจให้นะนาทีหลังเพราะว่าเป็นหัวใจที่กวักเงินกวักทองเรียกโชคเรียกลาภระดับโลกนะครับนะเดี๋ยวเราปรับนิดนึงดีกว่าค่ะให้มันเห็นชัดๆนะนะโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะผู้เป็นประธานชมรมนะครับนะเห็นชัดๆเลยนะคะสวยงามครับนะนี่คือกุมารทองนะครับนะกวักเงินกวักทองนะคะกวักลูกค้าเข้าร้านนะคะนะครับกวักลูกค้าให้มาซื้อนะคะให้มาทักแชทนะคะนะนี่ค่ะนี่ครับนะให้โอนเงินมาง่ายๆนะคะให้โอนเงินมาง่ายๆได้ง่ายๆสบายๆนะคะนะครับนะกวักเงินกวักทองถือถุงเงินนะคะกุมารทองเอาไปตั้งชื่อได้เองเลยนะคะนะน้องจะโดนจิตโดนใจให้เจ้าของอยากซื้ออะไรมาให้อยากซื้ออะไรมาเส้นนะคะ
น้องจะโดนจิตโดนใจเองนะคะสำหรับผู้คอที่ชอบการค้าขายชอบความจะเริ่มรุ่งเรืองนะครับนะก็ติดต่อองค์ยืนหายไปไหนแล้วองค์ยืนอะองค์ยืนตัวใหญ่นี่ไงนะนี่ครับนะติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ้นะครับนะมีจุ๊จู๋ด้วยนะคะนะถือถุงเงินกับถือกล้วยนะคะนะครับนะอืมองค์นี้เห็นจุ๊จู๋ชัดเจนนะคะนะครับนะได้เวลาแล้วนะครับนะที่เราจะทำรายการเครื่องรางของขลังนะครับนะมาอีกค่ะอาจารย์ครับช่วยหน่อยแล้วนะไหนกูมาไอนะครับกูมารทองอาจารย์ท็อปนี่นั่งกอดอกสบายใจเลยปล่อยเสริมดวงเสริมราศีปล่อยคนป่วยทำอยู่คนเดียวโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะผู้เป็นประธานชมรมนะครับนะนั่งกอดอกสบายใจนะมาเดี๋ยวคนเอาเลยพูดเดี๋ยวพูดไปกูมารทองอันนี้ฤาษีนะครับพ่อแก่นะครับนะตาไฟเสริมดวงเสริมราศีครับสำหรับผู้ที่ต้องการนะครับนะเสริมดวงด้านการงานด้านความรักด้านการด้านงานทั้งหมดทั้งมวลคุณ108ประการอยู่ในท่านอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับนะมีลูกแก้วค่ะนะนี่คือปู่ฤาษีนารอดถือแก้วสารพัดนึกนะครับนะโอมนโมพุทธายะนัมมะพัทธะจัพพกัสสะนะครับนะลูกแก้วทีครับผมนะอืมเห็นมั้ยคะลูกแก้วตรงอยู่ตรงนี้นะคะโดยท่านอาจารย์โอ้นะผู้เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรนะครับนะอืมอันนี้คือนั่งสมาธินะคะฤาษีนั่งสมาธิคราวนี้ปางบำเพ็ญ นะครับนะอันนี้จะเกิดตบะเดชะครับผมนะปางบำเพ็ญ นะครับติดต่อสอบถามเช่าบูชากันได้นะครับนะไปต่อครับโดยท่านอาจารย์โอ้ดีค่ะฤาษีเดินดงนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับการเดินการค้าขายครับเดินงานนะครับนะทางต่างประเทศต่างจังหวัดราบรื่นได้ลาบนะคะปลอดภัยนะคะพกไปไว้ติดตัวได้นะคะอาจารย์ท็อปนะอ่ะนะครับนะมีเสือไหมอยู่ไหนเสืออืมองปู่สิงสมิงอะไรนะฤาษีสิงสมิงไพรนะครับนะองค์นี้เป็นเจ้าแห่งเสน่ห์เมตตรามหานิยมโอมนะครับนะไปติดต่อสอบถามชาวบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอนะนะมีอะไรในลิลิตพระรอนะครับอันนี้เรื่องงูนี่งูค่ะนี่ปู่ฤาษีนารอดครับปังขี่งูนะครับนะติดต่อสอบถามชาวบูชากันได้นะครับนะปู่นารอดปังขี่งูนะครับนะนะสนใจสั่งได้นะคะนะล็อกเก็ตเราก็มีนะคะถูกๆดีๆสวยๆนะคะนะครับนะพระแม่อุมาเทวีปางเปิดโลกค่ะนะโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะติดต่อสอบถามเช่าบูชากันได้ครับอันนี้พระแม่ลักษมีค่ะเสริมเรื่องโชคลาภค่ะด้านการงานค้าขายการเงินโชคลาภนะคะบูชาพระแม่ลักษมีนะคะสวดคาถาบูชาพระแม่ลักษมีนะคะนะครับนะตอนนี้ตอบดวงฟรีจบแล้วนะคะเป็นรายการแก้ดวงนะคะนอกเวลามีค่าครูนะครับนะนี่ค่ะพระแม่ตรีสักตินะครับนะสวยงามอลังการงานสร้างครับนะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอ้นะเออครับคนกำลังรุ่มร้อนนะครับนี่ค่ะพระแม่สุรโสตีนะคะใครที่อยากสอบเข้าโรงเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยากจะผ่านรับสอบราชการผ่านก็ติดต่อสอบถามได้นะครับนะนี่คือให้คุณทางด้านปัญญานะคะเรื่องการสอบการเรียนนะคะนะโดยท่านอาจารย์โอ้และการสอบคัดเลือกนะคะนะโดยท่านอาจารย์โอ้นะนี่ค่ะพระแม่กวนอิมนะครับอันนี้พระแม่กวนอิมปางพันกรค่ะช่วยเรื่องอะไรคะจ๊ะค้าขายครับนะค้าขายการเจรจาติดต่อพูดคุยนะครับนะสำเร็จค่ามากค่ะนี้อยู่ในซองพลาสติกอย่างใหม่เลยนะคะนะกริบกริบนะครับนะถ้าได้ไปเนี่ยค่ะใบบูชานะเป็นกรอบทองไมคอนนะคะเสริมดวงเสริมราศีครับนะอย่างดีนะคะนี่ค่ะเสริมดวงเสริมราศีโดยท่านอาจารย์โอ้นะครับนะพระตรีมูรติเทพนะครับเทพแก้วกับความรักครับนะโดยตรงนะครับนะอ่ะเอาละครับนะติดต่อเช่าบูชาได้ที่พระพิคเนตค่ะนะสวยค่ะนะติดต่อเช่าบูชาได้ที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตน์นะเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID ไลน์โอสิริ15และ ID ไลน์โอสิริ16นะครับนะถ้าอยากดูดวงกันเป็นส่วนตัวเริ่มต้นที่คำถามละ100นะครับขึ้นไปครับนะสำหรับรายการมีคนอยากดูดวงกับเราต่อค่ะอาจารย์ท็อปเอาสิครับนะเนี่ยอยากรู้เรื่องดวงเนี่ยก็มาดูดวงสิครับนี่ตามนี้ครับติดต่อได้ที่ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์เ
เบอร์โทร0619922645เข้ามาในแชทมีค่าครูนะคะถามดวงในแชทเนี่ยต้องโอนเงินนะคะนะแต่ว่าเปิดให้ดูดวงกันฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนี่ยเปิดตรงเฉพาะในคลิปนะครับเฉพาะในคลิปไลฟ์สดแล้วก็เราให้คลิปละ60คน60คำถามเท่านั้นนะคะหมดไปแล้วครับนะก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ดูนะแต่ว่าไม่สามารถตอบทุกคนได้หมดจริงๆเพราะว่าจะมีบางคนนะคะที่ทำผิดกฎก็จะข้ามไปนะเพราะว่าต้องรักษากฎเราด้วยนะคะถ้าทำถูกกฎแล้วตอบให้แน่นอนแล้วก็ถามมา60คนแรกเท่านั้นนะคะเลย60คนก็จะไม่ตอบแล้วนะคะนี่ครับเชิญอาจารย์ท็อปค่ะ Facebook ครับสิริกรอภิรัตน์นะครับนะเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Line โอสิริ15และ ID Line โอสิริ16นะครับนะนะและนี่ครับนะติดต่อดูดวงเป็นส่วนตัวกับผมครับเริ่มต้นที่คำถามละ999ขึ้นไปนะครับนะได้ที่ Facebook ครับวัชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658ครับ ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16ครับนะอ่ะไปแล้วครับนะสวัสดีครับ